กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะจะได้ลุ้นในส่วนของเสื้อด้วย1ท่านเท่านั้นนะจากอาจารย์เลยมอบให้พร้อมกับลายเซ็นจากคุณวัฒน์นี่แหละนะคะแล้วก็อีก3ท่านนะรวมสำหรับใครอยากจะมีโอกาสได้รับเสียงรวมครูพิราบซึ่งต้องบอกว่าหายากมากแล้วนะวันนี้มอบให้ฟรีๆเลยรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่422-1606นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าด้านนอกเนี่ยน้องๆนะโทรศัพท์กันเยอะเลยเหรียญพระพุทธบริหารจอมราชานั้นเงินทองหน้าแล้วก็รวมไปถึงล็อกเก็ตบรมครูพิราบด้วยนะคะใครอยากที่จะเข้าบูชายังได้อยู่นะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาที่จะลงทะเบียนหรือว่าสำรองกันได้อยู่นะคือเอาประโยชน์เอานำไปเพื่อประโยชน์ในการฐานภาคนะครับที่ยังมีส่วนที่จะต้องดูแลนิดนึงนะฮะแล้วก็ส่วนของโครงการฟื้นคืนชีวิตนะครับครูวัฒนาคนนี้นะฮะจะได้ลงพื้นที่หลังจากวันที่14กุมภาพันธ์ปันใจสารฝันรอยยิ้มให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ต่างถิ่นทุรกันดารนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนะครับได้เอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะแจกท่านนี้เลยครับท่านแรกนะครับคุณทุกข์ที่สุดครับโอ้บอกว่าความผ่านความรักนะถูกทอดทิ้งตลอดอาจารย์เมตตาด้วยนะคะคุณณฤพัก14นี้ไปด้วยค่ะอ๋อคืองี้ทุกตอนนี้นะครับเอาเลยครับขอครูพระพิราบนะคลายทุกข์ให้คุณทุกข์ที่สุดด้วยนะครับให้ทุกทั้งหลายทั้งปวงจงละลายหายไปโดยเฉพาะคุณนฤพัก นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะฮะตั้งอยู่ก็ดับไปครับว่าความรักมันคู่กับความทุกข์อยู่แล้วเราพยายามประคองสติแล้วก็เอาเรื่องของกรรมฐานสมาธิเข้าดูแลหัวใจเราอยู่คนเดียวปฏิบัติทำให้มากแล้วทุกอย่างจะดีครับคุณทุกที่สุดนะครับคุณนฤพัก ให้ทุกนั้นละลายและหายไปพร้อมกับได้รับด้วยนะครับเสียงอารมณ์ครูพระพิราบเองหนึ่งท่านรับไปแล้วนะครับสิริมงคลกันนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อเนื่องด้วยท่านที่2เลยนะครับมอบนะครูพิราบให้ครับคุณพิญญรัตน์จองรถได้สีขาวนะควรหลีกเลี่ยงล่ะทะเบียนเลขอะไรขอรถออกวันที่16กุมภาพันธ์นี้แล้วผูกไม่ได้นั่งหน่อยไหมฮะผูกเขาฟรีนะครับพอดีฮะหลังจากวันที่16กุมภาพันธ์วันอะไรวันจันทร์ค่ะไหน16กุมภาพันธ์วันหวยออกนะครับหลังจากวันหวยออกแล้วนะครับมาวันที่17แล้วกันเราจะผูกไม่ได้นั่งให้ถ้าอยู่ใกล้เลี่ยงทะเบียนที่มีเลข3นะครับเลข3ไม่ค่อยดีเลขเดียวเลยนะฉะนั้นพิญญรัตน์นะครับหลายเส้นพิญญรัตน์นะพร้อมกับได้รับนะฮะโอ้วันนี้โชคดีมากได้รับครูพระพิราบ1องค์นะครับตอนนี้เหลือแค่อย่างละ1เท่านั้นนะคะเสื้อก็1ตัวรวมไปถึงในส่วนของเสียงบรมครูก็1องค์เท่านั้นนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมชายนะคะอาชีพซ่อมรถยนต์แล้วก็ขายอะไหล่ธาตุดินด้วยใช้ลายเซ็นแบบนี้ได้เลยครับธาตุดินคุณสมชายนะครับลายเซ็นธาตุดินนะครับหนังสือลายเซ็นผมกำลังจะเสร็จวันที่14กุมภาพันธ์พบกันที่เหนือเขื่อนสะครเลยครับกระซิบทีมงานมีหนังสือไหมท่านก็ได้มีโอกาสได้สร้างกุศลนะฮะร่วมกับบริษัทอาสาธรรมด้วยนะครับพบกันที่นั่นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาบอกบ้านกำลังใจอาจารย์เนาะแล้วก็ทีมงานแม้จนเงินแต่ไม่จนน้ำใจจากคุณอาภรณ์คุณอาภรณ์ผมก็มีน้ำใจให้คุณอาภรณ์อ่ะคุณอาภรณ์ได้รับเสื้อตัวนี้ไปยิ่งจนยิ่งดีได้รับเสื้อเลยค่ะเนี่ยฝันใจคนจนนะฮะหัตถาน้ำเย็นเนี่ยนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วมอบเสื้อให้คุณอาภรณ์ผมว่าไซส์คุณก็คงไม่ห่างกับผมเท่าไหร่มอบให้ไปนะฮะคือเสื้อครูบาอาจารย์นะครับเอาเก็บไว้เดี๋ยวจะลายเซ็นนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับคุณอภรณ์อย่าไปคิดว่าจนแล้วเป็นครอบครัวเดียวไม่ได้ไม่มีตังค์เนี่ยเราเป็นคนที่ไม่มีตังค์มาก่อนแต่มีหัวใจก็ต้องไปชมทางบ้านผมแล้วคือคนจนครับนะคุณอภรณ์นะคนจนต้องมีหัวใจดีนะครับได้รับแล้วเป็นผู้โชคดีนะเซอร์ไพรส์จากอาจารย์เลยนะครับยิ่งจนยิ่งให้ท่านผู้ชมยิ่งรวยก็ยิ่งให้ครับว่ารวยจนคือพี่น้องกันครับ SMS ต่อมาค่ะเลขทะเบียนรถแบบเป็นรถเก่านะคะ4131คุณทกลดีหรือเปล่าว่าได้เหรียญทองมาดีไหมนะครับ4131นะครับทำอกทำใจนิดนึงเขาดื้อๆนิดๆนะฮะแล้วก็บางครั้งก็เกเรหน่อยๆแต่ว่ายังเป็นฝันใจนะรถเก่าเสมอฉะนั้นอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนะครับคุณทกลนะครับลายเซ็นนี้มอบให้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกุศลนะคะ บอกว่าเจ้าที่ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างเลขบ้าน106 106เจ้าที่ที่บ้านนะฮะตอนนี้รอคอยการสร้างกุศลโดยเฉพาะให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะน้ำปานะให้กับพระสงฆ์องค์สามเณรแล้วก็แผ่ที่สูงกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่กับบ้านเรือน106หมู่1ด้วยยิ่งดีครับนะฮะกับคุณกุศลตอนนี้นะสำหรับในส่วนของเสียงนะคะยังเหลืออีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS มาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิชัยจะใช้ลายเซ็นแบบไหนถึงจะดีวิชัยต้องใช้ลายเซ็นทัดน้ำนะครับคุณวิชัยแนะนำลายเซ็นทัดน้ำครับทัดน้ำส่งเสริมเต็มๆนะฮะเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของความเครียดความคิดตอนนี้เหมือนกับบริวารอ่อนล้าลอยแรงไปเน้นเรื่องบริวารครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอาคมนะคะเลขทะเบียนรถ6894สีบรอนทองค่ะบูชาแม่นางด้วยอะไรวันที่14ก็ได้จะได้เจอกันแล้วผมไม่อยากเจอตอนนั้นอย่างเดียวแต่อยากเจอวันนี้อ่ะมอบหัวใจครูให้เลยนะครับนะครับคุณให้คุณอาคมอาคมนะครับโอ้มีเจอกันเยอะนะดีใจนะครับท่านผู้ชมพาลูกพาหลานมาเยอะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ไปได้นะฮะคิดถึงยิ่งไปเท่าไหร่หัวใจปวดขายิ่งทำให้มีความแกร่งกล้านะต่อสู้กันต่อไปครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะและในช่วงหน้านะช่วงหน้าดีกว่ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ใครที่อยากจะในส่วนของการสำรองในการเช่าบูชาทั้งเหรียญแล้วก็รวมไปถึงล็อกเก็ตก็สามารถโทรพูดคุยกับทีมงานได้นะนอกจากนี้ในช่วงหน้าจะฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณวันนี้นะคะเป็นประวัติความเป็นมาของบรมครูพระธิราชโอ้ครูใหญ่เราเลยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันพักกันสักครู่ค่ะ